เรื่องของดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าพาดหัวข่าวเอ๊ะยังไงเงินดิจิตอล 10,000 บาทไม่รอดไม่รอดจริงหรือเปล่าแล้วจะไม่รอดยังไงมีเหตุอะไรถึงไม่รอดแล้วถ้ารอดจะเป็นแบบไหนเรื่องนี้เนี่ยมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่รัฐบาลเองก็มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนนะคะคุณผู้ชมเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเพราะก็สืบเนื่องจากเรื่องอะไรสืบเนื่องจากตอนที่หาเสียงเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันปรากฏว่ามีกระแสออกมาอย่างมากมายทีนี้ทางด้านของคุณภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันสืบเนื่องจากอะไรคุณผู้ชมสืบเนื่องจากมันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่ทางด้านของคุณสิริกัญญาจากพรรคก้าวไกลเนี่ยออกมาพูดถึงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตมันก็เลยมีการพูดกันไปกันมามีการให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนเรื่องนี้ยังไงกันบ้างคุณภูมิธรรมบอกว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจากฝ่ายค้านถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทว่าการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆเนี่ยหากเป็นประโยชน์กับประเทศแล้วก็ประชาชนรัฐบาลยินดีรับฟังอยู่แล้วไม่ได้ดึงดื้อดึงอย่างที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันโครงการนี้เนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนเพราะหลายส่วนวิพากษ์วิจารณ์กันเข้ามาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลก็รับฟังทุกฝ่ายใช่ไหมหากฝ่ายค้านจะเสนอแล้วก็มีวิธีการในโครงการนี้สามารถทำได้แต่หากจะวิจารณ์แค่ว่าผิดหรือแค่หาทางลงนั้นเนี่ยไม่อยากให้คิดแค่เพียงนำความได้เปรียบทางการเมืองมาดิสเครดิตรัฐบาลรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยเนี่ยตั้งใจทำตามสัญญาหัวใจของโครงการนี้ไม่ใช่เพื่อการแจกเงินแต่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีปัญหามายาวนานให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ด้วยพยายามเดินหน้าโครงการด้วยการรอบคอบมอบหมายคณะกรรมการกฤษฎีกาประสานงานกับแบงก์ชาติว่าจะใช้วิธีการใดจะต้องกู้หรือไม่ทุกอย่างจะดำเนินการให้ถูกกฎหมายและทุกอย่างจะให้ทุกฝ่ายเห็นชอบคุณภูมิธรรมบอกว่าส่วนที่คุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยบอกว่ารัฐบาลกำลังกลืนน้ำลายเพราะจะกู้เงินมาทำโครงการแล้วจะกลายเป็นจุดล้มละลายทางความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเองนั้นยืนยันว่าเป้าหมายของโครงการนี้คือการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีกำลังซื้อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศหากรัฐบาลทำถูกต้องท่านไม่ควรต้องติดใจส่วนกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลอันนี้มาที่คุณหมายแล้วนะวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังหาทางลงกับโครงการนี้สมัยตอนพรรคเพื่อไทยและก็พรรคก้าวไกลร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลคุณสิริกัญญาขอให้เราทำโครงการนี้เพียงแต่ขอให้ปรับลดเพดานเงินลงแสดงให้เห็นว่าคุณสิริกัญญาก็เห็นด้วยกับโครงการนี้ดังนั้นจึงไม่อยากให้นำความได้เปรียบทางการเมืองมาดิสเครดิตกันซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรประชาชนไม่ได้ประโยชน์ถามว่าพวกคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าประเทศไทยขณะนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอันนี้คือสิ่งที่ทางด้านของคุณภูมิธรรมเนี่ยออกมาเปิดเผยนะคุณผู้ชมทีนี้คุณสิริกัญญาเองก็มีการโพสต์นะคะผ่านทาง X หรือว่า Twitter บอกว่ายังไงบอกว่าดิฉันไม่เคยขอให้ทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแต่เมื่อจะร่วมรัฐบาลกันในการร่วมประชุมเพื่อวางแผนงบปี67ก็อยากให้งบครอบคลุมโครงการของพรรคร่วมแล้วก็เห็นว่านโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายเรือธงที่พรรคเพื่อไทยใช้หาเสียงจึงเสนอว่าหากจะทำก็ได้แต่งบประมาณไม่พอถ้าจะทำจริงเนี่ยต้องปรับลดเพดานลงมาแล้วก็เป็นพรรคเพื่อไทยเองที่ปฏิเสธไม่ยอมทำถ้าอยากให้ดิฉันหยุดพูดเรื่องนี้ก็เปิดเผยรายงานการประชุมและมติที่ประชุมของคณะกรรมการมาว่าตัวแทนกฤษฎีกาในคณะประชุมชุดใหญ่พูดว่าอะไรซึ่งถือว่าทำได้ถูกกฎหมายไม่ใช่มาขุดอดีตหาความชอบธรรมนะคะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของคุณสิริกัญญาเนี่ยออกมาโต้หลังจากที่ทางด้านของคุณภูมิธรรมเนี่ยบอกว่ายังไงนะบอกว่าเนี่ยคุณสิริกัญญาก็เคยขอให้เพื่อไทยเนี่ยทำดิจิตอลวอลเล็ตมันก็เลยเป็นเรื่องต่อเนื่องมายาวเลยแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลต่างๆที่คุณสิริกัญญาพูดต่อเนื่องถึงเรื่องนี้นะเพราะว่ามีทางด้านของคุณวิษณุเครืองามอดีตรองนายกรัฐมนตรีในฐานะคณะกรรมการกฤษฎีกาก็พูดถึงนโยบายเงินดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาลบอกว่ายังไงบ้างบอกว่าขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบข้อกฎหมายที่ถูกมองว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญว่าตนเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้แล้วก็ให้ความเห็นไม่ได้
พราะว่าเมื่อส่งมาที่คณะกรรมการกฤษฎีกาก็ต้องส่งไปคณะอื่นไม่ใช่คณะของตนเข้าใจว่าเป็นคณะของนายพนัสสีมาเสถียรกรรมการกฤษฎีกาสื่อมวลชนก็เลยถามต่อถามว่ายังไงบอกว่าในฐานะนักกฎหมายมองเรื่องนี้ยังไงคะนะคะรองวิษณุบอกว่าไม่รู้ไม่เคยดูเรื่องนี้เพราะว่าตอนแรกเขาก็พูดกันไม่รู้เรื่องว่าคืออะไรมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาถามไปว่ายังไงทีนี้นักข่าวถามต่อนะคะถามว่าถ้าออกเป็นพระราชบัญญัติเรื่องของกู้เงินจะทำได้หรือเปล่านะคุณวิษณุว่ายังไงทำได้อยู่แล้วแต่ว่าจะผ่านสภาหรือไม่หรือว่าอาจมีคนขอส่งสารรัฐธรรมนูญตอนหลังก็ทำได้เหมือนการออกกฎหมายทั่วไปถามต่อว่าจะเป็นการผิดพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐปี61หรือไม่คุณวิษณุว่ายังไงบอกว่ารัฐบาลก็คงถือว่าดูดีแล้วว่าไม่ขัดพรบวินัยการเงินการคลังมาตรา6แล้วก็มาตรา9แต่อีกฝ่ายบอกว่าขัดเพราะว่ามีประโยคต้องแปลกันระบุว่าต้องไม่ใช้ประโยชน์ไปในทางหาเสียงหาคะแนนนิยมเรื่องนี้นะคะรองวิษณุนะคะรองนายกรัฐมนตรีอดีตรองนายกรัฐมนตรีผู้เข้าบอร์ดเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนะคะเรื่องนี้เนี่ยสื่อมวลชนก็ไปถามแล้วค่ะถามความเห็นท่านล่ะว่าเป็นยังไงนะคะเพราะมันมีประเด็นถกกันใช่ไหมเรื่องของเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าจะมาจากส่วนไหนอะไรยังไงแบบไหนอ่ะทีนี้เดี๋ยวว่ากันไปนะคะคุณผู้ชมถึงได้มีพาดหัวไงว่ารอดหรือไม่รอดคุณผู้ชมว่ายังไงพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะทีนี้นะมีข้อมูลต่อเนื่องกันเข้ามาเพราะว่าทางด้านของคุณสิริกัญญาเนี่ยปรากฏว่ามีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะคุณสิริกัญญาว่ายังไงบอกว่าการเห็นด้วยเนี่ยมันมีหลายระดับนะเชื่อมโยงกันเลยกับข้อมูลข่าวที่ก้อยนำเสนอไปใช่ไหมแล้วก็เวลานี้เนี่ยนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยได้เปลี่ยนรายละเอียดมาไกลจากที่จะใช้เงินงบประมาณมาออกเป็นพรก.พรบ.กู้เงินจากแจกให้ทั่วหน้ากลายเป็นว่าจำกัดคนมีรายได้ที่สูงก็ยอมรับนะคะว่าเคยมีการพูดคุยเรื่องนี้กันจริงเนื่องจากเมื่อครั้งที่เป็นพรรคที่จะร่วมรัฐบาลการพรรคร่วมรัฐบาลก็เคยวางแผนสำหรับปีงบประมาณ66แต่เงินเนี่ยมันมีไม่พอไงที่จะทำโครงการนี้หากแบ่งออกไปแล้วเนี่ยจะเหลืองบประมาณเพียงแค่พรรคละ 4-5 แสนล้านบาทในเมื่อไม่สามารถนำงบประมาณไปใช้ได้ทั้งก้อนก็เลยมีการปรับลดงบประมาณลงก็เป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาจึงขอให้อย่าบิดเบือนประเด็นนะคะไปมากกว่านี้คุณสิริกัญญาบอกว่าจนถึงตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่มีคำตอบใดๆออกมาว่าเหตุใดจึงยังเดินหน้าโครงการต่อในเมื่อการออกพรบเงินกู้อาจขัดต่อพรบวินัยการเงินการคลังทำให้ทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็รัฐบาลจึงค่อยๆคิดทำต่อทุกวันนี้เนี่ยยังไม่ได้รับเหตุผลใดๆกลับมาเพียงมีการขุดอดีตไล่ความชอบธรรมว่าตนเองเคยเห็นด้วยนะนี่คือสิ่งที่ทางด้านของคุณสิริกัญญาบอกว่าเนี่ยไปขุดในอดีตไงไล่ความชอบธรรมว่าคุณสิริกัญญาเนี่ยเคยเห็นด้วยอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะที่คุณสิริกัญญาเนี่ยพูดคุยกับสื่อมวลชนถึงประเด็นนี้ค่ะดิฉันนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันก็ขอร้องว่าอย่าบิดประเด็นอย่าเบี่ยงประเด็นไปไกลไปกว่านี้นะคะคำถามที่ดิฉันถามเนี่ยมันสั้นง่ายแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะว่าในเมื่อการออกพรบ.เงินกู้ 500,000 ล้านในครั้งนี้มันมีท่าจะผิดกฎหมายของมาตรา53ของพรบวินัยการเงินการคลังที่ออกโดยนายคมมาตรา140ของรัฐธรรมนูญของแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยทางเพื่อไทยทางรัฐบาลทำไมถึงคิดจะเดินหน้าทำต่อมีเหตุผลอะไรทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเหตุผลใดๆกลับคืนมานะคะยังจะเป็นแค่การขุดอดีตนะคะเพื่อสร้างความชอบธรรมอะไรบางอย่างว่าเออเราก็เคยเห็นด้วยถ้าไปไล่เรียงมานะคะทุกครั้งที่ดิฉันออกมาแสดงความเห็นเรื่องนี้เนี่ยยังไม่เคยพูดคัดค้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่พูดเรื่องว่าแหล่งที่มาของเงินจะมาจากไหนตามติดเรื่องนี้ตั้งแต่การแถลงนโยบายเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะคะก็ยังไม่ได้เคยคัดค้านยังไม่ได้เริ่มคัดค้านจริงๆจังกับโครงการ Digital Wallet เลยนะคะอันนี้เนี่ยก็ช่วยตอบให้ตรงประเด็นหน่อยนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยมันจะไม่ผิดกฎหมายได้อย่างไรนะคะความเห็นของเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกามีพูดว่ามันถูกกฎหมายอย่างไรในคณะกรรมการชุดใหญ่ในคณะอนุกรรมการนะคะมีตัวแทนจากคณะจากกระทรวงการคลังเยอะแยะมากมายเป็นซึ่งเป็นผู้ที่ถือกฎหมายวินัยการเงินการคลังเนี่ยมีเหตุผลอะไรที่
จะเสนอให้มีการออกพรบ.เงินกู้นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องง่ายมากนะคะแค่เปิดเผยตัวรายงานการประชุมทั้งในชั้นอนุกรรมการแล้วก็ในคณะกรรมการชุดใหญ่มาว่ามันถูกต้องตามกฎหมายยังไงก็จบสิ้นแล้วค่ะดิฉันก็กลายเป็นคนหน้าแตกไปแล้วแต่ว่าณวันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบใดๆจากนั้นอีกเลยนะคะแล้วก็วันนี้มีไปจนถึงว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนเสนอให้ออกพรบ.เงินกู้ด้วยอันนี้เนี่ยยิ่งต้องดูคณะกรรมการรายงานของคณะกรรมการชุดใหญ่เลยดูมติกันด้วยค่ะว่าลงคะแนนเสียงกันอย่างไรถึงให้ออกพรบ.เงินกู้นะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าทางผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะเสนอแนวนี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาทุกๆครั้งเนี่ยก็ออกมาคัดค้านมาโดยตลอดค่ะค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเสียงที่ทางด้านของคุณสิริกัญญาเนี่ยพูดคุยกับสื่อมวลชนถึงประเด็นนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเปิดมาเลยเรื่องของมติเรื่องของการมีการอ้างว่าเดี๋ยวมีการไปกู้พรบ.เงินกู้อะไรยังไงแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเองก็คงต้องตามต่อนะคะว่าสรุปแล้วจะจบลงยังไงเพราะว่าคนที่เขารอเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเขาก็รออยู่ไงคะส่วนเรื่องของการทำได้ทำไม่ได้เนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องตอบคำถามให้กับประชาชนนะคะส่วนเรื่องของเสียงวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนว่าพอมาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะมีทั้งคนชื่นชอบมีทั้งคนที่อาจจะยังคงไม่ชื่นชอบแล้วก็อยากจะสนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้ทั้งภาคประชาชนนะคะแล้วก็รัฐบาลเองด้วยให้สามารถที่จะทำโครงการต่างๆให้สำเร็จเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นปากท้องของประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยนะคุณผู้ชมทางด้านของคุณเศรษฐาเราว่ายังไงนายกรัฐมนตรีมีภารกิจเยอะมากๆจริงๆนะคะเพราะว่าท่านนายกเองเนี่ยไปที่ไหนล่ะคะนายกเนี่ยวันนี้นะคะไอตามเวลาท้องถิ่นของซานฟรานซิสโกก็คือ12พฤศจิกายน14นาฬิกานะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันเช้ากว่ากรุงเทพประมาณ15ชั่วโมงใช่ไหมนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินล่ะค่ะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันมันสืบเนื่องมาต่อเนื่องเลยล่ะเรื่องนี้ไม่ถามท่านนายกไม่ได้ถามท่านนายกว่าที่สังคมเนี่ยมีคนเห็นด้วยเห็นต่างแล้วก็สนับสนุนเรื่องนี้ว่ายังไงนายกบอกว่าก็ต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็ไม่อยากให้สังคมไทยเนี่ยทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามหรือว่าพวกเดียวกันไม่อยากให้ฟันธงนะแล้วก็ไม่อยากให้มีธงอยากที่จะให้รับฟังความคิดเห็นว่าข้อดีข้อเสียคืออะไรแล้วก็มีการหยิบยกมาพูดคุยกันทีนี้ถามถึงไปที่ประเด็นของคุณสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลออกมาบอกว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยอาจไม่เกิดขึ้นจริงและอาจจะไม่ผ่านสภาประชาชนจะไม่มีโอกาสได้รับเงินจริงนายกเศรษฐาว่ายังไงบอกว่าผมมั่นใจว่าเสียงของผมอย่างพรรคร่วมรัฐบาลมี320เสียงผมว่าเสียงของผมมั่นคงและเราทำงานกันเป็นทีมเชื่อว่าผ่านนะประโยคสุดท้ายเนี่ยต้องขีดเส้นใต้นะคะนายกบอกว่าเชื่อว่าผ่านทีนี้ถามย้ำว่าคนไทยจะมีโอกาสได้ใช้เงินหมื่นหรือไม่คะท่านนายกคะนะคะนายกย้ำว่าอะไรบอกว่ามั่นใจเป็นหน้าที่ผู้นำรัฐบาลต้องรับฟังเสียงของประชาชนโครงการดีเลย์จากที่ประกาศไว้เพราะว่าทีมงานของเราก็ต้องรับฟังความคิดเห็นทั้งหมดทั้งเรื่องของการออกพรบ.กำหนดเกณฑ์คนรวยการจำกัดรายได้ที่พูดคุยแล้วก็ถกเถียงกันนั่นแหละทีนี้ถามว่าโครงการนี้เนี่ยมันจะมีอุบัติเหตุที่จะทำให้สะดุดหรือไม่นายกว่ายังไงบอกว่ามั่นใจว่านโยบายนี้นะเป็นนโยบายที่ดีแล้วก็เหมาะสมไม่เกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคหรือว่ากฎหมายรัฐบาลยืนยันว่าทำถูกต้องทั้งหมดและทางคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยคงจะให้ข้อคิดเห็นในเชิงที่เป็นบวกและเราเองก็สามารถทำโครงการนี้ได้แต่มีจุดเดียวก็คือมีคำถามว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในวิกฤตหรือไม่อยู่ในวิกฤตมีวิกฤตและก็ความจำเป็นที่ต้องทำหรือไม่ถ้าบอกว่ามีวิกฤตและความจำเป็นก็คือเรามี GDP ติดลบแบบนั้นเนี่ยคงไม่ต้องทำเพราะว่า GDP เนี่ยยังไม่ติดลบแต่ว่า 9-10 ปีเนี่ยที่ผ่านมา GDP เนี่ยแค่ 1.9% ต่อปีเราไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ประเทศอื่นเนี่ยโตกว่าเรา2เท่าคู่แข่งของไทยทั้งประเทศเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มีการเติบโตสมัยก่อนเนี่ยอาจจะอยู่ในโลกของเราคนเดียวได้แต่ปัจจุบันเนี่ยในโลกมันมีการแข่งขันถ้าไม่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจวันนึงเนี่ยอาจจะไม่มีใครอยากจะมาลงทุนที่ไทย
รัฐบาลเองก็เชื่อว่าเราเนี่ยอยู่ในวิกฤตที่ต้องการการกระตุ้นแม้คนอื่นจะบอกว่าไม่จำเป็นไม่ใช่ต้องใช้เงินขนาดนี้กระตุ้นแค่คนรวยที่มีรายได้ต่ำจริงๆก็พอหากเถียงกันไปกันมาอย่างนี้เนี่ยมันไม่จบนะคะผู้สื่อข่าวเดี๋ยวเขารายงานว่ายังไงเขาบอกว่าถามว่าโหวตเตอร์ของพรรคเพื่อไทยล่ะโหวตเตอร์พรรคเพื่อไทยบางส่วนเนี่ยรู้สึกว่าผิดหวังเพราะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเนื่องจากว่ามีเงินเก็บ 500,000 บาทเอ้าใครมีเงินเก็บ 500,000 ไม่ได้นะคะโหวตเตอร์ว่ายังไงโหวตเตอร์ที่เขาโหวตสนับสนุนเพื่อไทยเขาก็บอกว่าเนี่ยเงิน 500,000 ที่เขามีเงินเก็บเนี่ยมันก็เกิดจากวินัยการออมแล้วก็มีรายรับเนี่ยไม่เกิน 70,000 บาทนะนายกเศรษฐาบอกว่าก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจแต่ก็ต้องฟังทุกภาคส่วนนะทั้งสภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีความชัดเจนไม่ให้แจกคนรวยแล้วก็มีการสอบถามถึงกำหนดเกณฑ์คนรวยโดยจะต้องมีการกำหนดตัวเลขให้ชัดเมื่อถึงจุดหนึ่งโดยคนที่มีรายได้เกิน 70,000 บาทแล้วก็เงินเก็บเนี่ยเกิน 50,000 บาทเอ้ยขออภัยคุณผู้ชม 500,000 บาทนะไม่ใช่ 50,000 บาท 500,000 บาทรัฐบาลเนี่ยก็ได้ออกโครงการ e-refundหากมีการใช้จ่ายเนี่ยจะได้เงินคืนประมาณ 10,000 บาทเทียบเท่ากับการใช้เงินในโครงการ Digital Wallet นั่นแหละที่ทีมงานก็เขาคิดมาแล้วรวมไปถึงโครงการระยะยาวในกองทุนส่งเสริมการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมใหม่เป้าหมายคืออะไรรถ EV ไมโครชิปจำนวน 100,000 ล้านบาทเริ่มใช้ในมิถุนา67เดี๋ยวก็ทำเร่งด่วนนะส่วนเรื่องนี้ก็ว่ากันไปทีนี้นักข่าวถามต่อว่ากรณีที่ประชาชนเขามีข้อสงสัยล่ะว่าเงินฝาก 500,000 บาทเนี่ยรวมไปถึงสลากออมสินหุ้นกู้กองทุนรวมแล้วก็เงินเกษียณด้วยหรือเปล่าคะท่านนายกนายกบอกว่านับเฉพาะเงินฝากอย่างเดียวไม่ได้นับกองทุนรวมเพราะตรวจสอบไม่ได้ส่วนเงินเกษียณถ้าไปในบัญชีก็นับรวมด้วยส่วนเงินสดที่เก็บอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่นับนะจ๊ะโดยจะเริ่มตรวจสอบว่ามีเงินในบัญชีเนี่ยตั้งแต่เดือนกันยายน66ไม่ทันแล้วนะจ๊ะเขาตรวจสอบตั้งแต่กันยา66นะคะเขาจะตรวจสอบมาเลยทั้งนี้เนี่ยเมื่อครั้งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้เติมเงินในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่พบว่า 15% ไม่มีการใช้จ่ายเพราะคนไม่ได้ใช้ผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อขยี้ต่อนิดนึงว่าประชาชนเนี่ยไม่มั่นใจแล้วนะว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีเงินพอที่จะนำมาใช้ในโครงการ Digital Wallet ทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยหาเงินได้ใช้เงินเป็นโอ้โหนักข่าวก็ขยี้ซะเหลือเกินนะคะที่ไปถามท่านนายกถามอย่างนี้เลยใช่ไหมว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นนายกว่ายังไงบอกว่าผมเนี่ยเป็นนายกที่มาจากพรรคอะไรพรรคเพื่อไทยก็สื่อนะคะก็บอกว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นผมก็มั่นใจว่าผมเนี่ยหาเงินได้ใช้เงินเป็นส่วนเรื่องที่มาจากการออกว่าจะเป็นพรบเงินกู้ทางผู้ว่านะคะธปท.เองเนี่ยเขาก็ได้บอกเองว่านายกก็กู้ดีกว่าตอนนี้จาก 61% ก็เป็น 64% เพราะเพดานเงินกู้อยู่ที่ 70% ให้กู้เลยถ้าเกิดว่านำมาใส่โครงการบวกกับโครงการอื่นและหากยกระดับ GDP ขึ้นไปสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ก็จะลดตามไปแม้หนี้เนี่ยจะเพิ่มแต่ถ้า GDP มากกว่าหนี้จะลดลงอันนี้คือสิ่งที่นายกเนี่ยตอบสื่อมวลชนในหลายประเด็นนะคุณผู้ชมเอาเป็นว่านายกมั่นใจนะคะเพราะว่านายกเขาบอกว่าเขาทำงานเป็นทีมแล้วก็มี320เสียงด้วยให้กำลังใจท่านนายกกันหน่อยให้ท่านเนี่ยทำโครงการนี้ให้สำเร็จส่วนใครที่มีเงินเก็บตั้งแต่ 500,000 บาทนับมาเลยตั้งแต่กันยายน66ไม่ต้องน้อยใจนะคะต่อจากนี้เดี๋ยวรอดูกันก่อนว่ายังไงเงื่อนไขกฎเกณฑ์หลักเกณฑ์ในการรับ Digital Wallet 10,000 บาทเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนนะคะหรือว่ามีการเพิ่มเติมแก้ไขอะไรยังไงเขาก็ยังคงรับฟังเสียงของประชาชนอยู่นั่นเองนะคะทีนี้มาดูกันหน่อยเพราะว่าทางด้านของคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคพลังประชารัฐปรากฏว่าโพสต์เรื่องของ Digital Wallet บอกว่ายังไงบอกว่าDigital Wallet กับยาเสพติดนี่นะคะบอกอย่างนี้เลยบอกว่าความจริงเนี่ยก็คือตอนโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็มีคนส่วนหนึ่งขอร้านค้าเบิกเป็นเงินสดโดยไม่เอาสินค้าโดยสัดส่วนเนี่ยโดยลดส่วนต่างให้ร้านค้าเช่นอะไรเช่นบอกว่าเบิกเงินสดมา900บาทแต่ให้ร้านค้าไปทำเบิกเป็นซื้อสินค้า 1,000 บาทร้านค้าก็กำไร100บาทคราวนี้เนี่ยผมเกรงว่าคนส่วนหนึ่งที่ติดยาเสพติดขอเงินสดร้านค้า 8,000 บาท
แล้วให้ร้านค้าเนี่ยไปทำเป็นการเบิกซื้อสินค้า 10,000 บาทร้านค้าเองก็ได้กำไรไป 2,000 บาทสมมุติว่าคนส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะหลายแสนคนที่ติดยาเสพติดได้เงินสดไปสัก 8,000 บาทไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนเหล่านี้เอาเงินไปทำอะไรคงไม่นำไปซื้อข้าวสารสบู่ยาสีฟันแน่หรือผมเนี่ยจะคิดมากไปเองแต่ยืนยันว่าตอนโครงการคนละครึ่งมีการเบิกเงินสดไปใช้จริงๆอย่าเชื่อที่ผมเขียนพิจารณาให้ดีก่อนนะอันนี้เป็นมุมของทางด้านคุณนิพิษอินทรสมบัตินะคะที่ได้มีการออกมาวิพากษ์ถึงเรื่องนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคุณผู้ชมก็มีหลายๆท่านเองเนี่ยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาคุณทิดแดงอุ้ยคุณทิดแดงก็แสดงความชัดเจนออกมานะคะในเรื่องนี้คุณชัดเจนคุณทิดแดงบอกว่าผมฝ่ายค้านครับคุณก้อยขอบพระคุณนะคะขณะเดียวกันนะคะคุณฤทธิเดชบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปครับนายกแจกสำเร็จแน่ดิจิตอลวอลเล็ตนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณรักก็คือรักบอกว่าเชื่อเพื่อไทยทำได้แน่นอนอันนี้ให้กำลังใจนะคะทางด้านของรัฐบาลนะคะแล้วก็มีหลายๆคนคุณอภิชาติบอกว่ามาส่องเงินในบัญชีอีกแน่นอนค่ะเขาต้องสำรวจนะคะเพราะว่ามีกฎมีเกณฑ์ในการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวรอความชัดเจนให้มากกว่านี้นะคะคุณหนุ่มสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับก้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ 1,500 กว่าท่านที่ยังคงอยู่ใน YouTube มติชน TV ของเราแล้วก็ทักทายพูดคุยกันอย่างคึกคักนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านช่องทางอื่นๆด้วยนะคะคุณป้าอ้อยสวัสดีค่ะนะคะคุณสารินสวัสดีนะคะแล้วก็ทุกท่านด้วยที่เข้ามาพูดคุยทีนี้ไปดูความคิดเห็นของประชาชนกันหน่อยนะคุณผู้ชมไปดูที่พ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดสดของโคราชกันหน่อยนะคะเขาเองก็บอกว่ายังไงสนใจที่จะเข้าร่วมเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเพราะว่าก็จะเข้าไปดูนะคะว่าอาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะยกระดับให้ประชาชนเนี่ยมาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องดีที่มุมมองของพ่อค้าแม่ค้าก็ชื่นชอบเลยแหละค่ะพอประชาชนมีเงินมาใช้จ่ายนะคะเขาก็ได้ผลประกอบการที่ดีขึ้นนั่นเองนะคุณผู้ชมเขาว่ายังไงล่ะไปลงพื้นที่ไปตรวจสอบกันหน่อยไปพูดคุยกันหน่อยเนี่ยบรรดาร้านค้าภายในตลาดแม่กิมเฮงนะคะตรงนี้เนี่ยชาวโคราชคงจะคุ้นเคยกันนะเขาก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทร้านค้าเนี่ยต่างเห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจยอดขายจากเงินหมื่นนี่แหละแต่ร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาบอกว่าเอาจังไดดีเนาะลังเลแถวว่าสีขาวหรือบ่ขาวดีเขาบอกว่าเขาก็ลังเลนั่นแหละในการที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมเนื่องจากว่าก็ไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขของร้านค้าที่ต้องร่วมลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นยังไงเพราะว่าการนำเงินดิจิทัลที่มาเนี่ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นเงินสดสามารถทำได้ทันทีหรือเปล่าเพราะว่ามันก็อาจจะไม่เหมือนโครงการของรัฐบาลที่แล้วนี่พอเขามีประสบการณ์ใช่ไหมคุณผู้ชมว่ารัฐบาลที่แล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยจะเป็นยังไงจะเอาเปลี่ยนจากเงินที่อยู่ในระบบดิจิตอลเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้หรือเปล่าเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาชอบเงินสดมากกว่ากันเพราะว่ามันก็สะดวกในการที่เขาจะไปจับจ่ายใช้สอยในการซื้อวัตถุดิบมาประกอบอาหารมาขายสินค้าต่อมาเป็นต้นทุนอะไรยังไงประมาณนั้นทางด้านของคุณแสวงดีดีวิเศษนะคะเจ้าของร้านขนมจีนแม่สมนึกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าโครงการนี้เริ่มต้นนะอยากจะเข้าร่วมเพราะว่าเชื่อว่าสามารถกระตุ้นยอดขายที่ร้านได้เหมือนกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลที่แล้วที่ช่วยกระตุ้นยอดขายได้ประมาณ 20-30% แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้รัฐบาลเนี่ยเริ่มต้นโครงการนี้ทันทีในช่วงปีใหม่เลยเพราะว่าเชื่อว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจของโคราชได้แน่ๆเนื่องจากว่ามีประชาชนเดินทางกลับมาเพื่อที่จะใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตนี่คือความเห็นแม่ค้านะเขาก็เปรียบเทียบกันเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นเหมือนของรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลของใครนะของพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะก็อาจจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนเนี่ยเดินทางกลับมาใช้สอยผลประกอบการยอดขายเอาง่ายๆมันก็จะเพิ่มขึ้น 20-30% อันนี้คือเขาก็เล่าให้ฟังนะคะขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งคุณวงเพชรเนี่ยบอกว่ายังไม่ชัดเจนหลายอย่างตัวเองเนี่ยก็ลังเลไงเพราะมันยังไม่ชัดเจนหลายๆอย่างลังเลเหลือเกินในการที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ขอศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยมีรายละเอียดเรื่องของร้านค้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการนี้นะคะนี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะเป็นภาพบรรยากาศนะที่เขาเองเนี่ยก็จับจ่ายใช้สอยซึ่งเขาก็ขายของอยู่แล้วแหละตลาดสดตลาดเช้าเนี่ยมีวัตถุดิบให้ประชาชนให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เลือกซื้อจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมเ
ขาบอกว่าเขาลังเลมากๆเลยสาเหตุแล้วก็ข้อสงสัยหลายอย่างเนื่องจากร้านตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบภาษีแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องเข้าร่วมได้ยังไงใช่ไหมแล้วที่สำคัญเนี่ยหลังจากรับสแกนเงินไปแล้วเนี่ยจะนำเงินเนี่ยไปใช้ยังไงเพราะว่าก็ไม่สามารถขึ้นเงินได้ทันทีใช่ไหมร้านของตัวเองเนี่ยขาดเงินหมุนไม่มีต้นทุนในการซื้อของมาขายก็อยากจะให้รัฐบาลเนี่ยปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เอื้อกับร้านที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีที่มีอยู่หลายร้านภายในชุมชนให้สามารถที่จะนำเงินวอลเล็ตที่มาเนี่ยขึ้นเงินใช้เงินได้ทันทีเพื่อหมุนเงินมาซื้อสินค้าขายต่อไปนะคะอันนี้คือมุมของผู้ประกอบการเขาเองกระซิบบอกกับสื่อมวลชนว่าไม่ได้เสียภาษีอุ้ยไม่ได้เสียภาษีเรื่องนี้ประชาชนคนไทยทุกคนต้องเสียภาษีนะคะถ้ามีรายรับนะคะก็ว่ากันไปสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นเสียงของประชาชนที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตนะคะจากพ่อค้าแม่ค้าที่เขาก็สะท้อนกันมานะคุณผู้ชมมีทั้งส่วนที่ลังเลนะคะมีทั้งส่วนที่โอเคเข้าร่วมแน่ๆก็เชื่อว่าจะทำให้ยอดขายที่ร้านเนี่ยเพิ่มขึ้น 20-30% เชื่อว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะฟังอยู่ทีมงานน่าจะฟังอยู่ก็เดี๋ยวจะนำข้อมูลต่างๆที่ประชาชนสะท้อนมานะคะที่ผู้สื่อข่าวเขาลงไปเนี่ยเข้าไปปรับปรุงเพิ่มเติมแน่ๆเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้พ่อค้าแม่ค้านะคะในยุคแบบนี้ข้าวยากหมากแพงก็มีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเดี๋ยวรัฐบาลเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือปากท้องของประชาชนอย่างที่เขาเคยพูดเอาไว้แน่นอนนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ